เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยมาเฉลยแบบฝึกหัด 9.5 ในหนังสือเคมีเล่ม4หลักสูตรสวทกันดีกว่า หลังจากที่เรามีความรู้เรื่องเซลล์ปฐมภูมิกับเซลล์ทุติยภูมิไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราก็มาลองทำแบบฝึกหัดกันดูสิจงบอกความแตกต่างระหว่างเซลล์ปฐมภูมิกับเซลล์ทุติยภูมิข้อนี้ง่ายมากๆเลยเซลล์ปฐมภูมิก็คือเป็นเซลล์ที่มันจ่ายไฟฟ้าได้แค่ไปข้างหน้าทางเดียวใช่ไหมมันย้อนกลับไม่ได้จ่ายแล้วถ้าหมดไปก็ต้องทิ้งเลยใช่ปะไม่สามารถอัดไฟได้แต่ถ้าเซลล์ทุติยภูมิเนี่ยมันสามารถจ่ายไฟได้ทั้งไปแล้วก็กลับใช่ปะมีทั้งสมการการจ่ายไฟแล้วก็อัดไฟแสดงว่าทุติยภูมิเนี่ยมันสามารถที่จะอัดไฟกลับมาใช้ใหม่ได้ไม่เหมือนปฐมภูมิที่แบบอัดไฟไม่ได้ต้องทิ้งเซลล์เลยเขียนคำตอบเลย เซลล์ปฐมภูมิอัดไฟไม่ได้ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ถ้ามันหมดโอเคเนาะถ้าถ่านไฟฉายอะเซลล์สักไฟฟ้ามันหมดแล้วเนี่ยเราก็ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้แล้วเพราะว่ามันอัดไฟต่อไม่ได้แล้วแต่ถ้าเซลล์ทุติยภูมิล่ะเซลล์ทุติยภูมิมันจะตรงข้ามกับปฐมภูมิใช่ไหมมันอัดไฟได้ถ้าสักไฟฟ้ามันหมดแล้วเราก็สามารถ ถ้าสักไฟฟ้าหมดแล้วสามารถอัดไฟได้อัดกระแสไฟฟ้าไปได้เพื่อให้เซลล์กลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งเขียนแปลว่าสามารถทำได้ทั้งจ่ายไฟแล้วก็อัดไฟโอเคเนาะข้อนี้ก็ไม่ยากเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหลดแอป Nestle School กันได้แล้วนะคะดูความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะยังไงได้ค่ะ